มีนักแสดงหลายคนมากครับที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ในการแสดงที่ยอดเยี่ยมต่อให้จะแสดงดีแค่ไหนนะครับถ้าไปอยู่ในเรื่องที่บทมันแย่นักแสดงก็ไปไม่รอดครับวันนี้ครับผมจะหยิบเอาเหล่านักแสดงยอดเยี่ยมที่ได้บทยอดแย่แองเจลีน่าโจลีย้อนไปตอนที่แองเจลีน่ายังสาวอยู่ครับเธอคือดาราสุดเซ็กซี่ตัวท็อปของวงการภาพยนตร์เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับถ้ามีชื่อแองเจลีน่าโจลีอยู่ในเรื่องเธอจะได้รับบทเป็นนางเอกไม่ก็เป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญของหนังแต่ไม่ใช่กับเรื่องอเล็กซานเดอร์ที่ฉายตอนปี2004ครับเพราะเรื่องนี้ผู้กำกับเอาเธอมาใช้ได้เสียของมากๆครับเธอรับบทเป็นแม่ของอเล็กซานเดอร์ณเวลานั้นเธออายุ29ปีซึ่งอายุของเธอครับห่างจากโคลินฟาเรลผู้รับบทเป็นอเล็กซานเดอร์เพียงแค่1ปีเท่านั้นนอกจากแองเจลีน่าโจลีจะได้รับบทที่เป็นเหมือนตัวประกอบแล้วนะครับเมคอัพยังแย่อีกด้วยเราไม่ได้รู้สึกถึงความแก่ของตัวละครเลยครับมันให้ความรู้สึกเหมือนพี่สาวกับน้องชายซะมากกว่าไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับอุตส่าห์ดึงตัวเธอมาได้แต่ให้มาเล่นบทแม่ฮาร์ลีย์เบอร์รี่นักแสดงหญิงมากความสามารถครับและบทที่เป็นภาพจำที่คนดูติดตามมากที่สุดนะครับก็คือบทสตอมจากเรื่อง X-Men เท่านี้ยังไม่พอนะครับเธอยังได้เล่นเป็นนางเอกใน007ภาค Die Another Day อีกด้วยเรื่องการแสดงเรื่องการ acting ต้องชมเลยว่าเธอเป็นนักแสดงหญิงอีกคนที่เก่งมากๆผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอตอนปี2001นะครับจากเรื่อง Monster Ball ภาพยนตร์เรื่องนั้นครับทำให้เธอได้รับรางวัลออสการ์แต่เธอไปสะดุดตรงที่ไปรับบทเป็น Catwoman ครับที่ฉายตอนปี2004รางวัลออสการ์ที่เธอเคยได้รับนะครับก็ไม่สามารถช่วยแบกหนังเรื่องนี้ให้ไปถึงฝั่งได้ครับเพราะตัวหนังคุณภาพแย่มากครับเหมือนว่าการพยายามที่จะแจ้งเกิดในบทซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นเธอไม่ประสบความสำเร็จครับและ Catwomanยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Razzie Award ถึง7สาขาเลยครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมก่อนเผื่อบางคนไม่รู้นะครับว่าไอ้รางวัล Razzie Award มันคืออะไร Razzie Award เนี่ยไม่ใช่รางวัลที่น่าภูมิใจนะครับมันคือรางวัลที่มอบให้แก่หนังที่ห่วยแตกครับเข้าชิง7สาขาและชนะไปถึง4ครับแต่นับถือสปิริตของแฮร์รี่เบอร์รี่นะครับเพราะเธอเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลเองกับมือเลยจำได้ว่ามีการแซว Warner Brother ด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นด่าวอร์เนอร์หรือเปล่าวะประมาณว่าขอบคุณวอร์เนอร์ที่ให้ฉันเล่นหนังห่วยๆถ้าผมจำไม่ผิดนะได้ทั้งรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมกับรางวัลนักแสดงยอดแย่ถึงอย่างนั้นครับเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเธอเป็นนักแสดงที่เก่งกาจพอตัวเลยเพียงแต่ว่าบทภาพยนตร์บางเรื่องมันทำให้เธอดูแย่ครับใกล้เคียงฮาร์ลีย์เบอร์รี่ก็เป็นเดนิสริชาร์ดครับเดนิสก็เป็นนักแสดงหญิงอีกคนนะครับที่เคยเป็นนางเอก007ในภาค The World Is Not Enough แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงจุดนั้นนะครับเรามาทำความรู้จักเดนิสริชาร์ดกันก่อนครับเธอโด่งดังจากการเล่นเรื่อง Starship Trooper ครับด้วยหน้าตาที่สวยใสน่ารักนะครับทำให้เธอโดดเด่นอย่างมากเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยหลายคนจับตามองนักแสดงหญิงคนนี้สูงเลยและหากมีนักแสดงหญิงสักคนหนึ่งนะครับถูกติดต่อให้ไปเล่นเป็นนางเอก007เนี่ยมีน้อยมากครับที่นักแสดงจะปฏิเสธเพราะหากคุณเล่นเรื่อง007จบปั๊บคุณสามารถเอาเครดิตการแสดงเรื่องนี้ไปต่อยอดได้ครับแต่บทเดนิสริชาร์ดใน007เนี่ยไม่ค่อยน่าจดจำเท่าที่ควรครับสิ่งเดียวที่เราจำได้เกี่ยวกับบทบาทเธอในเรื่องนี้คือความสวยความน่ารักเท่านั้นเองฮะเราไม่ได้เห็นเธอโชว์ศักยภาพการแสดงออกมาได้เต็มที่เหมือนเรื่องก่อนหน้านั้นครับเพราะว่าภาคนี้มันมีตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งนะครับที่บทมันค่อนข้างไปชูตัวละครตัวนั้นทำให้เดนิสริชาร์ดครับโดนกลบราศีไปหมดเลยเธอยังถูกโหวตจากแฟนๆ007ด้วยนะครับว่าเป็นนางเอก007ที่แย่ที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีคีอานูรีฟมันมีหนังเรื่องนึงของคีอานูรีฟนะครับที่มีชื่อว่าแดกคูร่าหนังเรื่องนี้ฉายตอนปี1992ครับและย้อนไปก่อนที่เรื่องนี้จะเข้าฉายคีอานูรีฟก็มีบทบาทเด่นๆในเรื่อง Point Break นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เล่นคู่กับ River Phoenix นะครับคือแกเป็นพระเอกหรือเป็นตัวเด่นมาหลายเรื่องเลยนะครับก่อนจะมาเล่นแดกคูร่าในปี1992ซึ่งแดกคูร่าเนี่ย
เป็นการเอาพระเอกครับที่เป็นดาวรุ่งมาเล่นเป็นตัวกึ่งประกอบครับและในเรื่องนี้คีอานูรีฟยังโดนวิจารณ์อย่างหนักครับเรื่องการพูดของแกเพราะในเรื่องแกต้องพูดสำเนียงบริติชครับซึ่งจริงๆคีอานูรีฟเนี่ยแกถนัดสำเนียงแบบอเมริกามากกว่าพอไปพูดในสำเนียงนั้นนะครับมันดูฝืนธรรมชาติครับท้ายที่สุดแล้วบทบาทของแกในเรื่องแดกคิวล่าก็ไม่มีอะไรให้น่าจดจำหรือถูกพูดถึงเลยครับยิ่งถ้าไปเทียบกับผลงานก่อนหน้านั้นนะครับอย่างที่ผมพูดไปครับเอาพระเอกมาเป็นตัวประกอบจอร์จคลูนีย์แกโด่งดังมากครับจากการรับบทเป็นหมอในทีวีซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า ER จอร์จอยู่กับ Warner Brothers มานานมากๆนะครับเซ็นสัญญาต่อมาเรื่อยๆนะครับและมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่า Warner Brothers เนี่ยใช้ความสามารถในการแสดงของแกไปกับการตลาดซะส่วนใหญ่ครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทำให้จอร์จได้รับบทที่ยอดเยี่ยมในบางเรื่องนะครับผมแล้วก็ได้เล่นหนังใหญ่ออกมาหลายต่อหลายเรื่องเลยแต่มันมีหนังใหญ่เรื่องนึงของ Warner Brothers ครับผมที่เรียกว่าคุณภาพเนี่ยไม่สมกับเป็นหนังใหญ่เลยครับนั่นก็คือเรื่องBatman and Robin และบทบาทแบทแมนนี้ที่แกเล่นไปนะครับยังคงเป็นฝันร้ายและหลอกหลอนแกอยู่ถึงทุกวันนี้ครับจอร์จให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งนะครับว่าหนังเรื่องนี้ทำลายชีวิตผมถ้าได้บทหนังที่ดีกว่านี้นะครับเขาจะเป็นแบทแมนอีกคนที่น่าจดจำในทางบวกมากครับจอห์นเวนเนี่ยเป็นพระเอกคาวบอยในตำนานเลยครับในสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นยุคของหนังคาวบอยจอห์นเวนแกเป็นพระเอกที่โด่งดังอย่างมากในช่วงเวลานั้นมีหนังคาวบอยที่น่าจดจำหลายต่อหลายบทบาทแต่มันมีหนังเรื่องนึงนะครับที่ฉายปี1956เรื่องนั้นมีชื่อว่า The Conqueror ครับซึ่งจอห์นเวนครับรับบทเป็นเจงกิสข่านตัวหนังโดนด่าและถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลยนะครับเนื่องจากว่าจอห์นเวนเป็นฝรั่งครับแต่ไปรับบทเป็นคนเอเชียซึ่งต่อให้จะพยายามเมคอัพยังไงมันก็คือฝรั่งและคุณภาพหนังไม่ได้ดีเลยครับถูกโดนมองว่าเหยียดชาวเอเชียด้วยแม้จอห์นเวนจะเป็นพระเอกหนังคาวบอยครับที่มีผลงานและบทบาทที่น่าจดจำหลายต่อหลายเรื่องแต่ในการรับบทเป็นเจงกิสคานครับเป็นสิ่งที่ขุ่นเคืองใจของชาวเอเชียในตอนนั้นครับโมเสสอินแกรมโมเสสครับคือนักแสดงสาวดาวรุ่งที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ของ Netflix ที่มีชื่อว่า The Queen Gambit ด้วย acting และการแสดงครับที่สื่ออารมณ์ออกมาได้ดีครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมศักยภาพการแสดงของเธอเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างเต็มที่ในจักรวาลสตาร์วอร์เลยเธอรับบทเป็นตัวร้ายที่มีชื่อว่าเรวาครับจากซีรีส์ Obi-Wan ซึ่งในเรื่องการแสดงและ acting ของเธอเนี่ยมันคนละเรื่องกับตอนที่เล่นให้ Netflix เลยครับไม่รู้ว่าเป็นที่ผู้กำกับด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเธอหยิบเอา acting แบบในเรื่อง Queen Gambit มาใช้สักนิดนึงเนี่ยบทเรวามันจะดูมีชีวิตชีวามากกว่านี้ครับและนี่ก็คือเหล่านักแสดงยอดเยี่ยมที่ได้บทยอดแย่เหมือนเดิมเลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCBกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB I'm in the game I was on the bench First I was renting now I'm collecting rent First it was the Beamer now I want the Benz Spending all the back like here I go again